สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับอยู่กับผมตอรีโนต้ากลับมาพบกันอีกครั้งกับการแข่งขันโปเกมอนโกออริจินอลแชมเปี้ยนชิพฤดูกาล2024ครั้งนี้อยู่กันที่สต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนครับซึ่งจะเป็นรอบชิงชนะเลิศแมตช์รีเซตระหว่างแมตต์เบียร์เจอกับพอราชาครับมาดูไลน์อัพของทั้ง2คนกันก่อนเริ่มจากแมตต์เบียร์ก็จะมีเคเซเลียแอมูโดชาโดยามิรามิทิวทาริสแลนเทิร์นและยารุกิโมโนะครับถัดไปมาดูไลน์อัพของพอราชากันบ้างก็จะมีเคเซเลียชาโดจิบะคอยชาโดนามาซุนแมนไทลาวโบนและทิวทาริสครับสำหรับกติกาการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจะใช้โหมดเกตลีกในการแบทเทิลและตัดสินกันแบบเบสออฟไฟท์ถ้าหากใครเก็บ3เกมได้ก่อนจะเป็นฝ่ายชนะไปครับเอาละครับตอนนี้สัญญาณเกมแรกมาแล้วเราไปดูพร้อมกันเลยครับลีดมาเป็นยารุกิโมโนะเจอกับชาโดนามาซุนโปเกมอน2ตัวนี้เจอกันแพ้ชนะขึ้นอยู่กับจังหวะและการตัดสินใจครับถ้าหากสู้กันแบบไม่ใช้โล่ยารุกิโมโนะได้เปรียบแต่ถ้าหากต่างคนต่างใช้1โล่เท่ากันนามาซุนจะได้เปรียบในทางกลับกันถ้าหากเปิด2โล่แรกยารุกิโมโนะจะมีโอกาสชนะมากกว่าครับกดใช้โล่กันไว้ตีสะสมเอจี้สวนด้วยท่าทิ้งตัวทับโดนไปเลือดแดงตีสะสมเอจี้แล้วเป็นแมตต์เบียร์พยายามที่จะแคสแลนเทิร์นมารับท่าชาร์จแต่พอราชารู้ทันเก็บท่าน้ำร้อนไว้แล้วกดท่าระเบิดโทนจะเป็นท่าโจมตีซูเปอร์เอฟเฟคครับโดนไปเลือดเหลืองตีสะสมเอจี้กดท่าระเบิดโทนอีกครั้งจ่ายโล่สุดท้ายไปครับแล้วไม่ยอมให้ฟาร์มเอเนจี้ด้วยครับสวิฟส่งทิวทาริสลงมาเจอ 100,000 โวลต์ด้วยความที่มีประเภทมังกรผสมทำให้พอที่จะรับท่าโจมตีไฟฟ้าได้ครับโดนไปเลือดเหลืองตีสะสมเอเนจี้กดท่าโต้คลื่นทิ้งท้ายโดนไปเลือดแดงแลนเทิร์น KO ครับตัวถัดไปของแมตต์เบียร์ส่งแอมูโดลงมาเป็นโปเกมอนโลหะทำให้สามารถต้านทานท่าโจมตีของทิวทาริสได้ดีครับกดท่ามูนฟอร์ท่านี้มีโอกาส 10% ที่จะสร้างดีบัฟลดทางโจมตีคู่ต่อสู้1สเต็ปโดนไปไม่เจ็บเท่าไหร่ตีสะสมเอจี้แต่เป็นทิวทาริสที่ KO ไปตัวถัดไปของพอราชาส่งอาวุธหนักชาโดว์จิบาคอยลงมาเจอเบปเบิร์ดเลยครับด้วยความที่เป็นโปเกมอนที่มีค่าสเตตัสที่บอบบางมากๆยังไงก็ไม่เสี่ยงครับพอราชากดใช้โล่กันเอาไว้แมตต์เบียร์เดินเกมสวิปส่งยารุกิโมโนะลงมาตีสะสมเอจี้เปิดก่อนได้ท่าทิ้งตัวทับจ่ายโล่สุดท้ายไปครับสวนได้ท่าไว้โวนจับตาดูความแรงของท่านี้ให้ดีครับแล้วโดนไว้โวนไป KO ครับเหลือตัวสุดท้ายแอมูโดไม่น่าจะไล่เอเนอร์จี้ทันแล้วครับเรียบร้อยและเป็นพอราชาเก็บเกมแรกขึ้นนำไปก่อน1-0เกมเป็นเกมที่ทั้งคู่ดับทีมมาได้สูสีกันเลยครับเพียงแต่ในจังหวะที่แมตต์เบียร์ไปพลาดพยายามที่จะแคสแลนเทิร์นมารับท่าของนามาซูนซึ่งเมื่อมันไม่เป็นไปตามแผนจึงทำให้เกมเพย์หลังจากนั้นยากขึ้นมาในทันทีครับมาครับต่อกันเกมที่2ลีดมาเป็นทิวทาริสเจอกับแมนไทโปเกมอน2ตัวนี้เจอกันแมนไทได้เปรียบเนื่องจากมีท่าลำแสงเยื่อแข็งครับตีสะสมเอจี้กดท่าลำแสงเยื่อแข็งจะเป็นท่าโจมตีซูเปอร์เอฟเฟคครับเดาถูกด้วยครับกดใช้โล่กันเอาไว้ตีสะสมเอจี้กดท่าก็อดเบิร์ดโดนไปเลือดเหลืองตีเกี่ยวเอจี้กดท่าลำแสงเยื่อแข็งแล้วยอมจ่ายโล่สุดท้ายไปครับแมตต์เบียร์พอราชาเห็นแบบนั้นเดินเกมสวิตส่งชาโดจิบะคอยลงมาแต่เจอเคาน์เตอร์ด้วยยารุกิโมโนะครับตีเกียวเมจี้ตีเกียวเมจี้เป็นยารุกิโมโนะได้เปิดก่อนด้วยท่าทิ้งตัวทับพอราชากดใช้โล่กันเอาไว้สวนได้ท่าไว้โวนรุนแรงครับท่านี้โดนไว้โวนไป KO ครับยารุกิโมโนะ
ตัวถัดไปของแมตต์เบียรอเวลานับถอยหลังแล้วส่งทิวทาริสลงมาตีฟาร์มเมจี้เจอไวโวนทิ้งท้ายโดนไป KO ไปอีกตัวครับทิวทาริสเหลือตัวสุดท้ายแอมโมโดฟาร์มเมจี้จนชาโดจิบะคอย KO ไปตัวถัดไปส่งทิวทาริสลงมาตามปกติแล้วถ้าโปเกมอน2ตัวนี้เจอกันแอมโมโดยังไงก็ได้เปรียบครับแล้วด้วยความที่พอลาช่ามีโล่อยู่1โล่ประกอบกับการที่มีแมนไทสแตนบายอยู่ทำให้รูปเกมโดยรวมพอลาช่าได้เปรียบโดนไปเลือดเหลืองตีสะสมเมจี้กดท่ามูนฟอร์โดนไปเลือดเหลืองเหมือนกันตีสะสมเมจี้กดท่าก็อดเบิร์ดจ่ายโล่สุดท้ายไปครับสวนด้วยท่าก็อดเบิร์ดเหมือนกันเสร็จเลยครับเรียบร้อยและเป็นพอลาช่าเก็บเกมที่2ขึ้นนำไป2ต่อ0เกมเป็นเกมที่พอลาช่าดับทีมมาได้ดีกว่าครับเหลืออีกแค่เกมเดียวเท่านั้นก็จะเป็นแชมป์มาครับต่อกันเกมที่3ลีดมาเป็นยารุกิโมโนะเจอกับชาโดนามาซุนเป็นลีดที่เหมือนกับเกมแรกเลยครับรูปเกมจะเป็นยังไงต่อมาดูกันครับตีเกมเมจี้ตีเกมเมจี้แล้วกดท่าพร้อมกันเป็นยารุกิโมโนะที่ชนะ CMP ได้ปล่อยท่าทิ้งตัวทับก่อนพลาช่ากดใช้โล่กันเอาไว้สวนในท่าน้ำร้อนคราวนี้แมตต์เบียร์เลือกที่จะเก็บโล่เอาไว้ครับโดนไปเลือดเหลืองแล้วติดดีบัฟลดพลังโจมตีได้ครับตีสะสมเมจี้แล้วพยายามจะแคสทิวทาริสมารับท่าแต่พอราชารู้ทันเก็บท่าชาร์จไว้แล้วเคาน์เตอร์ด้วยชาโดจิบะคอยครับมาครับตีเกมเมจี้แม้ว่าจิบะคอยจะมีคุณสมบัติที่สามารถต้านทานท่าโจมตีของทิวทาริสได้แต่ด้วยความที่มีค่าสเตตัสที่บอบบางทำให้โดนท่าเจ็บเหมือนกันครับแล้วหลอกปล่อยท่ามิเลอร์ช็อตท่านี้มีโอกาส 30% ที่จะสร้างดีบัฟลดพลังโจมตี1สเต็ปครับแล้วสวนในท่ามูนฟอร์ตัดสินใจจ่ายโล่ไปครับแล้วติดดีบัฟด้วยครับตีสะสมเมจี้กดท่าไว้วนจ่ายโล่สุดท้ายไปครับแมตต์เบียร์กันไว้ได้แล้วจะใช้ไว้วนอีกครั้งแต่กดไม่ติดครับ KO ไปเฉยเลยครับจิบะคอยตัวถัดไปของพอลาช่ารอเวลานับถอยหลังแล้วส่งทิวทาริสลงมาเจอท่ามูนฟอร์เป็นท่าโจมตีซูเปอร์เอฟเฟคครับโดนไปเลือดเหลืองและสวิปต่อคอมโบด้วยท่าทิ้งตัวทับโดนไปเลือดแดงสวนด้วยชาโดนามาซุนครับกดท่าระเบิดโทนKO ไปครับยารุกิโมโนะตัวถัดไปของแมตต์เบียร์ส่งทิวทาริสลงมาตีสะสมเมจี้กดท่าน้ำร้อนโดนไป KO ไปอีกตัวครับทิวทาริสเหลือตัวสุดท้ายเลือดยังเต็มอยู่เลยครับชาโดยามิรามิเจอท่าน้ำร้อนทิ้งท้ายโดนไปยังทนได้ไม่น่ามีปัญหาครับเรียบร้อยและเป็นแมตต์เบียร์เอาชนะเกมที่3ไปได้ตีตื้นขึ้นมาเป็น1ต่อ2เกมมาครับต่อกันเกมที่4ลีดส่งมาเป็นทิวทาริสเจอกับชาโดจิบะคอยโปเกมอน2ตัวนี้เจอกันชาโดจิบะคอยได้เปรียบแต่แมตต์เบียร์ไม่เปิดเซฟสวิตช์เลือกที่จะสู้ครับโดยชาโดจิบะคอยณตอนนี้ถือว่าเป็นโปเกมอนที่ใช้สู้กับเมตาของฤดูกาลนี้ได้ดีเยี่ยมเลยครับตีสะสมเมจี้เปิดก่อนได้ท่าไว้โวนใช้โล่กันเอาไว้ก่อนครับแมตต์เบียร์
ดไว้โวนครั้งที่2ต้องจ่ายโล่ที่2ไปครับตอนนี้โล่หมดแล้วครับกันเอาไว้แล้วตีฟาร์มเอจี้จนชาโดว์จิบะคอย KO ไปตัวถัดไปของพอลาช่าส่งแมนไทลงมาเจอเปิดก่อนได้ท่าก็อดเบิร์ดโดนไปพอรับไหวตีสะสมเอจี้กดท่ามูนฟอร์ครั้งนี้ต้องใช้โลกันเอาไว้ครับตีสะสมเอจี้กดท่าคมมีดบูมแมลงโดนไปแล้วเจอสวิปส่งทิวทาริสลงมาตี KO ไปเลยครับตัวถัดไปของแมตต์เบียส่งยารุกิโมโนะลงมาแล้วดูตัวหลังของทั้งคู่ครับแมตต์เบียค่อนข้างได้เปรียบเลยครับตีเกเมจิกดท่าผ่าทลายจะเป็นท่าโจมตีซูเปอร์เอฟเฟคครับพอลาช่าตัดสินใจจ่ายโล่สุดท้ายไปตีซาโซเมจิเจอท่าผาทลายครั้งฟาร์มเพลินไปหน่อยครับพอลาช่าโดนไปเลือดแดงตีสะสมเอจี้สวนได้ท่าก็อดเบิร์ดเคโอไปครับยารุกิโมโนะเหลือตัวสุดท้ายแลนเทิร์นกับทิวทาริสที่เลือดโลมากๆแล้วแบบนี้เรียกได้ว่าได้เปรียบสุดๆเลยครับสำหรับแมตต์เบียร์เจอท่ามูนฟอร์โดนไปยังพอไหวแล้วสวิปส่งแมนไทลงมากดท่าคมมีดบูมแมลงโดนไปเจ็บนิดๆตีฟาร์มเอจี้แมนท้าย KO ไปครับเหลือตัวสุดท้ายส่งลงมาเจอ 100,000 โวลต์เรียบร้อยและเป็นแมตต์เบียร์ตามตีเสมอขึ้นมาเป็น2ต่อ2เกมเป็นเกมที่แมตต์เบียร์ดับทีมมาได้ดีกว่าครับแม้ลีดจะดูเสียเปรียบแต่ตัวหลังก็แข็งแกร่งและดักทางพอลาช่าได้ครับมาครับเกมสุดท้ายเกมตัดสินว่าใครจะเป็นแชมป์ส่งลีดมาเป็นทิวทาริสเจอกับเคเซเลียโปเกมอน2ตัวนี้เจอกันถ้าสู้กันแบบไม่ใช้โล่เคเซเลียได้เปรียบแต่ถ้าเปิดโล่สู้กันทิวทาริสจะได้เปรียบครับตีสะสมเอจี้ทักทายก่อนด้วยท่ารู้ล่วงหน้าแมตต์เบียร์กดใช้โล่กันเอาไว้เป็นท่าชาร์จที่รุนแรงครับตีสะสมเอจี้ให้ได้เยอะแล้วกดท่าก็อดเบิร์ดโดนไปเลือดเหลืองสวนได้ท่ารู้ล่วงหน้าโดนไปเลือดเหลืองเหมือนกันตีสะสมไอจี้กดท่าก็อดเบิร์ดพอลาช่าเลือกที่จะไม่ใช้โล่ปล่อยให้เคเซเลีย KO ไปครับตัวถัดไปส่งชาโดว์จิบะคอยลงมาตีเกเมจี้กดท่ามูนฟอร์ทิ้งท้ายใช้โล่กันไว้ก่อนครับแล้วตีจนทิวทาริส KO ไปตัวถัดไปส่งยารุกิโมโนะลงมาตีเกเมจี้เจอไว้โวนดักเลยครับแมตต์เบียร์รู้ทันกดใช้โล่สุดท้ายไปแล้วเจอไว้โวนครั้งที่2ครับดาเมจจะแรงพอที่จะ KO ยารุกิโมโนะได้หรือเปล่าครับโดนไปแล้วยังทนได้ครับยังเหลือเลือดอยู่นิดนึงตัวสุดท้ายส่งลงมาเจอผาทลายทิ้งท้ายโล่หมดทั้งคู่แล้วครับแบบนี้ต้องวัดกันที่ตัวสุดท้ายซึ่งตามปกติทิวทาริสดูจะได้เปรียบเล็กๆครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับค่าย IV ของโปเกมอนของทั้งคู่ด้วยครับว่ามี IV แบบไหนมาครับวัดกันตีสะสมเอเจี้เป็นแลนเทิร์นได้เปิดก่อนด้วยท่า 100,000 โวลต์
โดนไปเลือดเหลืองสวนด้วยท่ามูนฟอลครับโดนไปเลือดเหลืองเหมือนกันด้วยความที่เป็นทิวทาริสจึงสามารถต้านทานท่าโต้คลื่นได้ถ้าจะเอาให้ชัวร์ต้องใช้ท่า 100,000 โวลต์เพื่อที่จะ KO ทิวทาริสครับแล้วไม่ทันครับเป็นแลนเทิร์นที่ KO ไปทำให้แชมเปี้ยนโปเกมอนโกออริจินอลแชมเปี้ยนชิพที่สต็อกโฮมในฤดูกาล2024ได้แก่พอลาชาครับเกมสุดท้ายเป็นเพย์ที่เรียกได้ว่าสูสีคู่ขี้กันแบบสุดๆเลยครับทั้งการดับของทั้งคู่และวิธีการเล่นซึ่งก็เป็นพอลาชาที่ทำได้ดีกว่าในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับแชมป์ด้วยนะครับมากับชาโดว์จิบะคอยนี่ดาเมจแรงจัดๆเลยครับและถ้าหากเพื่อนๆชื่นชอบคอนเทนต์การแข่งขันโปเกมอนโกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันเยอะๆนะครับผมจะหาการแข่งขันมาลงให้ชมบ่อยๆครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีเจอโปเกมอนชายนี่นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจับมาจับมาจับโปเกมอนจับมาจับมาจับโปเกมอนสร้างปาร์ตี้รวมตีเลดบอสสร้างปาร์ตี้รวมตีเลดบอสจับกลุ่มกันแล้ว PVP จับกลุ่มกัน